ควายดอกเออนกเอี้ยงกันนะนกเอี้ยงไปเลี้ยงควายเท้าควายโดนนะคะเพื่อนๆป้าเขาแม้กระทั่งเขาก็ยังโดนกูควายโดนหรือว่าควายเผือกนกเอี้ยงมาเลี้ยงควายเท้าจับอยู่ในหูดังควายนี่นะคะเพื่อนๆควายเผือกหรือว่าแถวบ้านแถวชุมชนเพื่อนเอิ้นควายโดนนะเพื่อนๆโดนเงินโดนคำงามๆเนี่ยจ้ะระบบพ่อบ้านพ่อบ้านท่ายแน่ท่ายแน่นี่นะคะเพื่อนๆที่บ้านหนองมอม้านาคำนาคำบอดหนองมอม้านาคำนะคะเพื่อนๆนี่นี่มาให้พี่ๆเพื่อนๆได้เบิ่งกันว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆในพื้นที่แต่ละพื้นที่เพราะว่าควายเผือกควายดอนนี่มันแบบว่าบ่แน่ใจว่าสมัยก่อนเพิ่นผสมอีหยังแต่ว่าเพิ่นก็ออกมาเป็นควายดอนแบบมีหนะค่ะเพื่อนๆเพิ่นบ่ได้ผสมหยังแต่ว่าเพิ่นก็มีลูกซอดว่าง่ายๆซอดออกมาเป็นลักษณะแบบนี้หนะเพื่อนๆงามหนะงามแต่ตอนนี้สมัยนี้ความนิยมก็ยิ่งสูงขึ้นนะเพื่อนๆความนิยมก็ยิ่งสูงขึ้นราคาก็สูงขึ้นนะเพื่อนๆเพิ่นน่ะงามได้เพื่อนๆเอ้ยงามคักนี่อวนท้วนสมบูรณ์นะคะเพื่อนๆเบิ่งดูนี่อวนท้วนสมบูรณ์เซาๆเนาะค่ะยามมื้อเช้าตัวผู้บ่แม่นตัวเมียตัวผู้นะคะนี่อีกตัวนึงพู้นตัวเมียก็น่ะควายดำควายดอนควายดำนะคะเพื่อนๆนี่จะถือโอกาสนะคะเพื่อนๆถือโอกาสพาพี่ๆเพื่อนๆมาเบิ่งเลยงามนะนี่โครงสร้างเพิ่นก็ดีนะคะเพื่อนๆควายเผือกหรือว่าควายดอนนะคะเพื่อนๆสวยงามมากเมื่อกี้นี่ท่านถ่ายบ่นกเอี้ยงจับนกเอี้ยงไปเลี้ยงควายเท้าควายกินข้าวนกเอี้ยงหัวโตทำไมเด็กๆมักจะร้องอย่างนี้นะคะเพื่อนๆไปกันเลยค่ะพามาแบ่งปันเนาะค่ะเพื่อนๆกับบรรยากาศท้องไร่ท้องนายามมื้อเช้าที่หนองมอม้าหรือนาคำบรรยากาศแล้วก็ก็ดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆหลากหลายเนาะค่ะหลากหลายยามมื้อเช้างามงามสะออนสะออนวิวควายดอนนะเพื่อนเพื่อนนี่แม่ตัวแม่แล้วเพื่อนก็ได้ลูกอีกเพื่อนได้ลูกแม่อีกนะคะเพื่อนเพื่อนปั๊บเจอนี่โอ้ทั้งอ้วนทั้งใหญ่ตัวแม่แล้วเพื่อนก็ได้ลูกทางผ่านนะคะเพื่อนเพื่อนได้จะเลยเก็บเกี่ยวมาฝากควายดอนหรือว่าควายเผือกสมัยนี้ก็ค่อนข้างจะนิยมและราคาค่อนข้างสูงงามงามเห็นแล้วก็สะออนก็เลยเก็บเกี่ยวมาฝากนะคะอันนี้ยายจ๋าเก็บเกี่ยวมาฝากเนาะค่ะไม่ใช่ของยายจ๋านะคะสวยงามมากๆค่ะ